รายการของเราก็คงอยากจะทราบประวัติแบบจริงจริงจังจังจากปากของเขาเองนะเป็นคนมาจากจังหวัดอีหยังก็จังหวัดไสเป็นคนจังหวัดมุกเป็นคนจังหวัดมุกดาหารอำเภอนิคมคำซอยบ้านทรายไหลแล้งตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาแล้วก็ประกวดร้องเพลงไปเรื่อยๆตกรอบไม่เคยมีชื่อตัวเองขึ้นมาตลอดจะร้องเพลงประกวดตลอดมีที่ไหนไปที่นั่นก็เลยแบบมีโอกาสได้มาร้องเพลงอยู่อุบลประกวดร้องเพลงอยู่อุบลทีแรกผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อุบลพอได้ยินคือผมเป็นคนชอบฟังวิทยุพอได้ยินเขาประกาศว่าประกวดร้องเพลงที่นั่นทุ่งศรีเมืองงานปีใหม่ผมก็ไปสมัครเลยอย่างที่เล่าให้ฟังนะไปสมัครร้องเพลงแนวสอนเพชรสอนสุพรรณจนได้เป็นได้ที่สองและทีนี้คนที่นำผมมาประกวดพอผมได้ที่สองเขาก็จะเอาผมไปบันทึกเสียงส่งให้ค่ายแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นค่าย RS ตอนนั้นมี RS หรอ RS อย่างเดียวไม่มีอาสยาม มี RS พูดได้เนาะมี RS แกมมี่แล้วก็เสียงสยามเสียงสยามตอนนั้นมีเสียงสยามแล้วก็มีแบบหลายค่ายที่ไปเสนอแต่ละค่ายนี่มีใครเขาแย่งตัวสนใจไม่มีเลยอาจารย์อย่าไปพูดเรื่องแย่งตัวเลยเขามองหน้าปุ๊บหน้าเหี่ยวจังเลยก็มีนี่ล่าสุดนี่บอกตรงๆไปเลยนะผมมาที่ RS เนี่ยตึก RS เนี่ยตึกนั้นน่ะแต่ก่อนมีเสาใหญ่ๆมีป่าข้างหน้าผมมาตอนนั้นน่ะมากับพี่อุสกี้อปาเช่พี่อุดเนี่ยพอดีขึ้นไปปุ๊บก็ไปพบกับอาจารย์มนเมืองเหนือเขาไม่เอาเธอเลยไม่ใช่อาจารย์มนเมืองเหนือนี่แกก็พูดอีสานเลยแต่ปกติแกพูดภาคไหนไม่รู้นะแต่แกพูดอีสานเลยสายระบักที่มันร้องเพลงเสียงมันดีเนาะว่าซั่นเรียกมาเบิ่งก่อนน่ะว่าซั่นแกก็พี่โอซิกี้เนี่ยคนที่เอาผมมาเนี่ยปะขึ้นไปหาอาจารย์มนไปคุยกับสวัสดีครับนี่บ่นานเหี่ยวขึ้นหนังหำนี่ประมาณนั้น พูดให้ฉันฟังหน่อยเรียนต้องภาคไทยค่ะเหี่ยวขึ้นหำคืออะไรอ่ะเหี่ยวเหมือนหนังหำหนังหำของเขาเนี่ยเขาว่าส่วนไหนของว่าไม่รู้สิเขาว่าส่วนหน้าของผมดำก็ดำเหี่ยวก็เหี่ยวเนี่ยกับหนังหำกูนี่ว่าสันดังการดังหำแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะก็คนเอาผมมาให้มันออกไปก่อนไปให้มันออกไปก่อนกลัวเธอสะเทือนใจกลัวแล้วทีนี้ผมก็ออกไปปุ๊บพอออกไปปุ๊บเห็นเขาคุยกันยังไงไม่รู้อ่ะออกมาปุ๊บพี่โอซุกิก็หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์เอ้ยว่าได้หรอกไม่ได้หรอกเราไปชัวร์ดีกว่าทีนี้ไปชัวร์ยังไม่ไปชัวร์มันค่ำก่อนกลับบ้านกลับไปอุบลเลยทีนี้นั่นแหละแล้วทีนี้ความเป็นมาของชัวร์ก็พี่เขาไปเดินแผ่นอยู่อีสานยะโสอุบลน่ะก็เรียกเข้ามาดูไงเรียกเข้ามาดูว่ามาฟังซิเพลงที่ผมจะเอานักร้องให้เสนอนี่ฟังเพลงที่เขาก็ฟังโอเคผมรีบไปงานเนี่ยผมต้องเอาเทปเอานี่เนี่ยไปเปิดในรถแต่ว่าตัวผมก็อยู่ในนั่นแหละแล้วพี่เขาถามว่าไหนล่ะคนร้องเพลงนี้เนี่ยอยู่ไหนล่ะมันกลับบ้านมันยังไม่มาที่แท้ผมก็หลบอยู่หลังบ้านนั่นแหละผมไม่กล้าพี่เขาไม่กล้าเห็นตัวกลัวเขาไม่เอาอีกผมไม่เอาอีกฟังเสียงเอาพอเจอหน้าไม่เอานั่นแหละก็เลยพอเอาไปฟังกรุงเทพปุ๊บแกก็โทรมาคุณมรักกินบุกผาพามนสิทธิ์มาไอพานักร้องของคุณมาเลยในชัวสยามสแควร์ซอย 4ซอย3หรือซอย4นี่แหละจำไม่ได้ผมก็ไปนั่นแหละพี่ก็พาไปแล้วเธอคิดไหมแล้วเขาเห็นหน้าเธอก็ไม่เอาอีกคิดเหมือนกันคิดนะคิดว่าเฮ้ยเขาจะเอาเหรออะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บมาเรียกมาดิผมก็ร้องเพลงให้เขาฟังเลยรำสิผมก็รำให้เขาฟังเลยพอรำเสร็จปุ๊บในห้างว่าน่าสงสารเนี่ยเอาเก็บไว้เห็นก็เซ็นสัญญาปุ๊บกับคนที่เอามาเนี่ยแล้วก็เธอก็ไม่รู้เรื่องเขาผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่รู้เรื่องเขาก็จะจ่ายเงินกันแต่ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกที่เขาอาจจะเรียกว่าซื้ออะไรนะซื้อตัวมาเลยไม่ใช่ซื้ออะไรตลับโมเดอะไรโมนี่แหละเดโมนแหละซื้อเขาประมาณแสนสองแสนอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละห้าหมื่นสองหมื่นก็แล้วแต่เขาหรอกผมไม่รู้ด้วยก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วมันสิทธิ์ได้กี่บาทไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้สักบาทไม่ได้ไม่ได้ได้งานก็บุญแล้วล่ะได้เข้ามาอยู่บริษัทชัวร์ก็บุญแล้วเขาปั้นให้เป็นมนต์สิทธิ์คำสร้อยผมก็สาธุแล้วไงผมทุกอย่างไม่อยากพูดเรื่องความหลังมันผ่านมาแล้วตรงนี้เลยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันที่ผ่านมาก็ขอบคุณทางชัวร์ดิโอที่ในห้างสุเทพซอพี่เปิ้ลด้วยนะครับที่สร้างมนต์สิทธิ์คำสร้อยขึ้นมาเป็นมนต์สิทธิ์ขอบคุณมากๆเลยยังไงผมมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ตราบใดที่ชีวิตยังอยู่ก็ยังไม่ลืมชัวร์ออดิโอนะครับยังรักที่ผ่านมาก็
ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับแสดงว่าเธอกตัญญูมากเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่สมัยที่ผ่านมาไม่ต้องว่าอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วจ้ะตอนนี้มาเป็นโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์เรียบร้อยแล้วจ้ะฉันได้ข่าวว่าวันที่เธอลำบากลำบนเธอมีสตังค์แค่ร้อยสองร้อยติดกระเป๋าก็เคยนะอาจารย์เคยสมัยเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เคยไม่มีข้าวกินแบบโอ้ไม่มีอะไรกินเลยไปเซ็นเขาว่ายังมีเลยทำไมชีวิตมันต้องลำบากเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อนะอาจารย์นะผมเปลี่ยนชื่อมาตลอดนะหลังจากที่ชื่อว่าแป้นมาเปลี่ยนชื่อเอกมาเปลี่ยนชื่อหนึ่งแล้วเป็นแขกเพราะอะไรเพราะว่าพอผมย้ายหนีจากนี่ผมติดนี่ถึงว่าผมไปเซ็นอาจารย์ย้ายไปชื่อเปลี่ยนชื่อผมถึงว่าผมไปเซ็นอาจารย์ไว้ว่าเซ็นไวเดอร์บางทีก็ผมเช่าบ้านอาจารย์ไว้ผมเช่าบ้านนะเดือนละ350บางทีมันติดไว้เยอะๆมันก็เยอะน่ะเป็น 1,400 1,500 ก็หนีไปอยู่ที่ห้องอาหารอื่นผมก็เปลี่ยนชื่อเป็น1พอเขาไปถามว่าไอ้แป้นอยู่นี่ไหมคนชื่อแป้นเขาก็ไม่มีหรอกมีแต่คนชื่อ1มันก็หายไปมันก็เขาก็แล้วถ้าตอนนี้เธอมีสตังค์แล้วเธอไปใช้คืนเขาหมดหรือยังไปโชว์คอนเสิร์ตเขาว่าเอาเลยเด้อไม่เอาแล้วนะเงินที่ติดนู่นติดนี่น่ะไม่เอาแล้วเขาไม่เอากันเองเขาร้องเพลงเขาฟาวเขาไม่เอาเองเขาไม่เอาเขาไม่เอาเพราะว่าเป็นศิลปินดังของจังหวัดมุกดาหารแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาแล้วคนมุกดาหารชื่นชมคนมุกดาหารเขาก็เลยแบบว่าเป็นหน้าตาของจังหวัดมุกดาหารอะไรประมาณนั้นหรอมนต์สิทธิ์เคยคิดไหมว่าทำไมตัวเองเกิดมามีความสามารถทางเสียงแต่ทำไมหน้าเธอดูไม่ได้เธอน้อยใจไหมที่หนังหน้าเหมือนหนังไอ้นั่นเขาว่าหนังหอยอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละแต่พูดปกติเนี่ยเขาพูดว่าหนังอันนั้นนะแต่ผมพูดในว่าหนังหามไม่เฉยแต่ว่าเปรียบเทียบเป็นหนังอันนั้นผู้หญิงเลยนะหรอก็เขาคงก็พูดเป็นอย่างไรคนบางคนก็มีสไตล์การพูดเป็นแบบนั้นส่วนมากเขาไม่ได้คิดอีหยังไงก็ว่าไปตามเรื่องเนาะใช่แต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดละมกอย่างนี้เลยอาจารย์มนเนี่ยเขาว่าอย่างนี้มาละมนสิไม่เคยคิดหรอว่าไปเสริมจมูกไปทำหน้าทำตาตอนนั้นไม่คิดหรอไม่แต่ว่าพูดถึงชื่อเขานี่เราตัดออกก็ได้นะพูดถึงว่าอาจารย์มนมึงไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเขาตัดออกอากาศกันเองค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วอาจารย์มนเขาจะได้ดูอาจารย์มนจะว่ามันห้าเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาลืมหมดแล้วนะคะคุณมนสิทธิ์ค่ะถามหน่อยสิการไม่เคยคิดจะไปโมหน้าใหม่หรอคะไม่เป็นจุดขายไหมคะที่หน้าพันอย่างเงี้ยคือแบบว่าหน้าตึงก็จริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะอาจารย์พูดถึงว่านะ มันไม่ใช่คือมันการละเวลาของบุญสิทธิ์นี่ตั้งแต่ปี38นี่อะไรหน้ามันจะติ่งตึงอะไรตลอดการอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนเราต้องสังขารคนเราเนี่ยต้องมีเหี่ยวมีจิปาถะอันนี้คือของแท้ไงดั้งเดิงหนึ่งมันก็ของแท้มันจิปาถะนะอาจารย์ทุกอย่างนี่เอาของแท้มาดีกว่าเมียผมยังอยากหาเมียที่ว่าไม่ต้องมาเสริมจมูกไม่ต้องไปฉีดหน้าผมอยากได้เมียแบบธรรมชาติถ้ามีเมียเนี่ยผมไม่ต้องการแบบว่าสวยด้วยแบบว่าด้วยมีดหมอด้วยฉีดมาคมมาดึงมาดึงมาตึ้มมาตึมมาตับมาแตกเธอไปอิจฉาหรือเสียผู้หญิงเขาหรือเปล่าเพราะเขาทำแล้วได้แล้วเธอไม่กล้าทำไม่ใช่ไปอิจฉาเขาทำสวยสวยแต่ว่าให้ชอบไหมผมไม่ชอบแต่สวยผู้หญิงที่สวยนี่ผมชมเขานะว่าสวยแต่มรสิทธิ์ชอบไหมเอาไหมผมไม่เอาแล้วก็ไม่ชอบมนต์สิทธิ์เราถามหน่อยสิคิดอะไรบ้างไหมที่ผ่านมาตัวเองไม่ค่อยฉลาดเลยเรื่องค่าตรงค่าตัวใช่ใช่คิดอยู่ทำไมอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราคิดเสมอว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกโง่เข้ามาทำงานมีชื่อเสียงมนต์สิทธิ์คำสร้อยแบบนี้มันก็ดีถมแล้วล่ะมาคิดตรงนี้ไงก็เลยโปร่งไงก็เลยโปร่งปกติถ้าบางคนมันไม่ยอมนะเขาจะไม่ยอมนะแล้วลืมไหมแล้วอโหสิกรรมไหมกับสิ่งที่ตัวเองผมลืมผมไม่สนใจแล้วผมตัดไปแล้ววันนี้มนต์สิทธิ์มีสตังค์เก็บเยอะไหมก็พอมีใช้พอซื้อส้มตำกินนะอาจารย์โอ้ก็ไม่ลำบากลำบนไม่ลำบากคอนโดก็ต้องเช่าซื้อเสร็จเรียบร้อยสบงสบายผู้ชงผู้ชายมันก็มีผู้ชายในคอนโดสบงสบายสบงสบายมีผู้ชงผู้ชายผู้หญิงมาเรียบเหมือนเดิมก็สนุกสนานกับชีวิตสนุกสนานฮาปาร์ตี้มนต์สิทธิ์เราถามหน่อยสิเดี๋ยวนี้คนในวงการลูกทุ่งอะเด็กผู้ชายเข้ามาในวงการใหม่ๆหล่อมากผู้หญิงเข้ามาก็สวยทำมาสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็แต่งตัวกันสุดชีวิตเธอจะเอาอะไรไปสู้เขากับนักร้องลูกทุ่งชายชราอย่างเธอเป็นเฉยๆนะคือมนต์สิทธิ์เองนี่เป็นเฉยๆเห็นนักร้องคนไหนดังผมก็ดีใจด้วยขอให้เป็นร้องลูกทุ่งจริงๆชัดๆชัดเจนเขาก็แย่งงานเธอหมดแล้วก็ไม่มีใครจ้างมนต์สิทธิ์ไม่ซีเรียสแย่งก็แย่งไปเถอะไม่ซีเรียสอาจารย์แล้ววันหนึ่งไม่มีใครจ้างร้องเพลงจะเอาอะไรกินมันมีกินอยู่อ่ะมันมีอยู่นะอาจารย์ไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นมันมีแสดงว่าเธอมีเงินเก็บเยอะมันมีอยู่มีไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่าความดังทำให้เราจะไม่มีตรงมีตังไม่ซีเรียสตรงนั้นเพราะว่าผมยอมรับว่าเราอยู่บ้านนอกคลองนานี่เราไม่มีตังค์เราก็ยังอยู่ได้บางครั้งนะเราก็ยังอยู่ไ
สมัยนี้กับสมัยนั้นมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าบางครั้งนี่เรามาคิดย้อนหลังว่าตอนเราอยู่บ้านนอกนะเรามีเงิน100บาทยังอยู่คงเหลืออยู่เหมือนเดิมมันก็มีนะเป็นเดือนๆ1เงิน100บาทสมัยก่อนไม่จับเลยยังอยู่ได้เลยยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่สักบาทก็อยู่ได้เป็นเดือนก็มีอยู่บ้านนอกห้องนาน่ะใช่ก็หาเก็บผักเก็บอะไรกินกันหาแบบธรรมชาติน่ะหาหน่อไม้มาแกงหาเห็ดหาอุ้ยเยอะแยะมันมีกิปะถะมนเสร็จดีใจมั้ยวันนี้ได้มานั่งคุยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ดีใจมากอาจารย์เพราะว่าพอได้มาคุยกับอาจารย์เนี่ยผมแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบคนไหนนี่ผมจะเวลาพูดคุยหรือผมจะไม่เกรงไงอาจารย์ไม่เกรงคือจะมากฉันเกรงนะไม่ใช่อาจารย์เกรงเขาเรื่องของอาจารย์แต่ว่าผมไม่เกรงเพราะว่าแต่ว่าผมไม่เกรงเพราะว่าอะไรหนึ่งผมชอบอาจารย์ตั้งแต่สมัยแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงอาจารย์อ่ะผมชอบอาจารย์ทำอาหารและผมอาจารย์อยู่ที่ไหนผมช่องไหนผมจะกดตามตลอดไม่อันนี้ผมไม่ได้มาชมต่อหน้าอาจารย์นะผมพูดเรื่องจริงไม่ใช่มาโอ้ยนี่เห็นอาจารย์แล้วมาปลอบไปแหละอาจารย์มาพูดเอาใจเสียใจไม่ได้พูดเอาใจเรื่องจริงค่ะท่านผู้ชมจะใส่ไหมเนี่ยจะกินหรือไม่กินไม่เกี่ยวเททิ้งไปเลยหอมไหมท่านผู้ชมไม่ขนาดนั้นหรอก ฉันน่ะไม่ขนาดนั้นหรอกเอาไปเติมกันซะเต็มที่เลยบักหนูเถินมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมบ้างผมชอบจริงๆนะอาจารย์เรื่องจริงนะขอบคุณหลายเวลาไม่เวลาผมไปไหนมาไหนหนูเถินอันนี้พูดเรื่องจริงเดี๋ยวให้เราพูดก่อนแล้วหนูหมดก็ช่างต่อไปเดี๋ยวผมพูดไปก่อนว่าท่านผู้ชมเวลาจะหมดก็ช่างมันต่อไปต่อบ่ได้เพราะมีรายการอื่นรออยู่รอไปนั่นแหละท่านผู้ชมรอไปเลยหนูเถิงคะมีอีกอย่างจะฝากกับคุณแฟนๆรายการบอท่านผู้ชมก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมแบบว่าหมวดสีคำสร้อยท่านผู้ชมสวัสดีครับก็คือแบบฝากเนื้อฝากตัวด้วยหมวดสีคำสร้อยยังเป็นนักร้องเหมือนเดิมยังร้องเพลงให้ฟังอยู่เหมือนเดิมอัลบั้มชุดไหนออกมาก็ให้สนับสนุนหนังเรื่องลมพลคนลุกทุ่งเงินล้านก็จะฉายวันที่28พฤศจิกายนสำหรับเพลงก็กำลังทำไปเรื่อยๆอยู่คอนเสิร์ตก็วันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนไปทัวร์คอนเสิร์ตแถวอีสานแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตซุปเปอร์โชว์อยู่ทางหลายๆที่ไม่ใช่ซุปเปอร์โชว์มันมีคอนเสิร์ตต่างประเทศก็มีไม่เป็นไรค่ะอายุเยอะแล้วก็หลงลืมบ้างเอาเป็นว่ามีงานทุกมือนะครับท่านผู้ชมค่ะโอเคคุณผู้ชมยังไงก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยังอยากจะขอยืนยันนะคุณผู้ชมว่า18ปีในวงการลูกทุ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยเราจัดว่าเป็นศิลปินจากดินสู่ดาวของแท้แล้วก็ไม่เคยขาดที่จะมีผลงานให้กับคุณผู้ชมเลยแล้วเราก็มั่นใจว่าหนูเถิงของเราจะดูแลรักษาสุขภาพอารมณ์ดีแล้วก็มีผลงานอย่างนี้ตลอดไปพุงมันจะออกอาจารย์ค่ะขำเหมียวไว้ตลอดผมเนี่ยขอบคุณหนูเถิงนะคะขอบคุณพี่ศักดิ์มากค่ะโอเคค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด